สวัสดีครับพลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3นะครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดครับซึ่งบริษัทกลางของเรานะครับได้ตระหนักนะครับถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะฮะซึ่งในครั้งนี้ครับจะเป็นการนำเสนอนะครับของน้องๆโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลครับสำหรับการดำเนินงานของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนสตูลวิทยานั้นได้ใช้กลยุทธ์5เสาหลักทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนเสาหลักที่1ครับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนเสาหลักที่2มุ่งเน้นให้ถนนและการสัญจรต้องปลอดภัยโดยการติดตั้งเครื่องหมายจราจรในโรงเรียนเสาหลักที่3รถจักรยานยนต์ที่นักเรียนขับขี่มาโรงเรียนนะครับจะต้องปลอดภัยเสาหลักที่4นะครับนักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และเสาหลักที่5ก็คือการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งผลจากการรณรงค์ของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ทำให้สถิติในการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนลดลงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยทั้งหมดนี้นะฮะเป็นแนวคิดและการปฏิบัติที่ทางโรงเรียนสตูลวิทยาใช้สร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนครับและนี่แหละครับคือแบบอย่างที่ดีนะครับในการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับมาร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดครับ